สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินผลกระทบเศรษฐกิจจากโควิด-19 ว่าช่วงนี้ประเทศไทยมีแรงงานตกงานทั้งหมด7ล้านคนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อไปอีก 2-3 เดือนจะมีคนตกงานเพิ่มเป็น10ล้านคนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชาคุณทำดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 นั้นเศรษฐกิจไทยก็มีความเปราะบางอยู่แล้วและประเมินผลกระทบวิกฤตทางเศรษฐกิจได้ราว3ล้านล้านบาทเป็นวิกฤตที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงโดยภาคเศรษฐกิจที่กระทบโดยตรงมี2ส่วนใหญ่ๆคือภาคบริการซึ่งมีความต้านทานล็อกดาวน์ไม่มากและอีกส่วนคือ SME อาจารย์ประชากล่าวว่ารัฐบาลต้องแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดจะทำอย่างไรให้คนมีงานทำสร้างงานให้คนที่ถูกให้ออกจากงานหรือถูกลดเงินเดือนกลับเข้ามาสู่ในระบบมากขึ้นก็จะชะลอผลกระทบไปได้พอสมควรประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าทุกภาคส่วนเนี่ยอาจจะต้องมองว่าทำอย่างไรให้คนที่ตกงานไปนะครับมีงานทำนะครับผมเข้าใจว่าณตอนนี้เนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยพยายามที่จะสร้างงานแต่ว่าการสร้างงานภายใต้ภาวะแบบนี้เนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับส่วน SME เนี่ยผมเข้าใจว่าณวันนี้เนี่ยมันจะมีสินเชื่อเพื่อ SME ลงไปนะครับเพื่อชะลอไม่ให้เกิดการไล่นะครับแรงงานออกแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ทันอาจารย์ประชาระบุว่าได้เคยทำข้อเสนอไว้ในภาวะที่ขาดแคลนแรงงานด้านสาธารณสุขคือบุคลากรด้านสาธารณสุขหดตัวสามารถจ้างงานคนที่รับผลกระทบโควิด-19 ได้เช่นพนักงานสายการบินที่ได้รับการฝึกฝนเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้วหรือผู้ช่วยทันตกรรมที่คลินิกต้องปิดให้บริการมาเป็นแรงงานเสริมในส่วนสาธารณสุขได้ด้านรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองระบุว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่เคยมีมาก่อนในร่วม100 ปีทุกภาคส่วนกระทบหมดแต่หนักที่สุดจะเป็นการท่องเที่ยวที่แทบจะชะงักตามด้วยภาคการผลิตกระทบเป็นลูกโซ่แต่ยังไงก็ตามผมเชื่อว่าสถานการณ์นะฮะจากนี้ไปประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยคงจะมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่เรียกว่าดีขึ้นบ้างนะครับด้วยเหตุผลคืออย่างนี้ครับว่าหลายประเทศนะฮะไม่สามารถที่จะอยู่ดีๆรอจนทั้งเรื่องของวิกฤตนี้คลี่คลายเพราะถ้าคลี่คลายจริงๆอ่ะปีหน้าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเศรษฐกิจโลกมันพังไปหมดเลยที่รัฐบาลต้องทำคือต้องให้เศรษฐกิจเดินต่อต้องช่วยให้คนมีความเดือดร้อนน้อยลงช่วยภาคธุรกิจเรื่องดอกเบี้ยเรื่องการผ่อนปลนหนี้เรื่องสภาพคล่องช่วยคนตกงานด้านประกันสังคมเพราะถ้าเกิดปัญหาเศรษฐกิจการเงินปัญหาด้านสังคมก็จะตามมาส่วนการเปิดที่คาดว่าควรทำในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าอาจารย์สมชายกล่าวว่ามีกลุ่มที่มีความจำเป็นคือที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่แม้ส่วนที่ไม่จำเป็นก็ต้องเริ่มเปิดแล้วเพราะไม่อย่างนั้นจะมีคนตกงานมากขึ้นอีกแต่ก็มีมาตรการสาธารณสุขมีการควบคุมมากขึ้นด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสินถนอมพงพันธ์หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าผลกระทบจะเกิดกับภาคเศรษฐกิจจริงหรือ real sector เป็นส่วนที่เห็นได้ชัดคนงานในภาคส่วนนี้จะถูกพักงานโดยไม่มีค่าจ้างหรืออาจถูกเลิกจ้างยิ่งประเทศล็อกดาวน์นานถ้าภาคธุรกิจหมดเงินก็ต้องเลิกจ้างพนักงานไปโดยปริยายต้องพยายามรักษาเงินให้ได้มากที่สุดคือลดค่าใช้จ่ายอาจารย์ธนสินระบุว่ากลุ่มคนที่เปราะบางมากที่สุดคือกลุ่มแรงงานนอกระบบคือนอกระบบประกันสังคมที่คาดว่ามีอยู่ราว 8.9 ล้านคนส่วนมากอยู่ในภาคบริการอาจเป็นอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารร้านค้าปลีกค้าส่งหรือว่าก่อสร้างและขนส่งคนที่ตกงานก็ขาดรายได้ในขณะที่ยังมีรายจ่ายอยู่เริ่มต้นก็คือจะใช้เงินออมที่มีก่อนโดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าคนส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีเงินออมใช้ได้เกิน1เดือนแรงงาน1คนเนี่ยจะต้องดูแลคนประมาณ 1.8 คนนะครับก็คือแรงงาน1คนเนี่ยต้องมีรายจ่ายเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเขาเองนะครับต้องเผื่อคนอื่นด้วยนะครับทีนี้ถ้าเงินออมเขาหมดแล้วเนี่ยต้องกินต้องใช้อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่สามารถกู้ยืมเงินได้นะครับมันก็จะเป็นที่มาของอาชญากรรมปัญหาอาชญากรรมปัญหาสังคมเป็นเหตุผลที่สำคัญว่าทำไมภาครัฐต้องเข้ามาเยียวยาเพราะในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันมีแต่ภาครัฐเท่านั้นที่สามารถกู้เงินจำนวนมากได้และมีกำลังพอที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้ท้ายที่สุดแล้วนโยบายภาครัฐนับว่ามีส่วนสำคัญที่สุดที่จะพาประเทศฝ่าวิกฤตไปได้
มาตรการอะไรก็ตามที่จะช่วยเยียวยาทางเศรษฐกิจและสังคมจากโควิด-19 ต้องเริ่มให้เร็วที่สุดเพื่อลดแรงกระแทกให้ได้มากที่สุด